สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการตามตะวันช่วงมหิดลนับวันจากท่านนะคะวันนี้ที่ฉันรองศาสตราจารย์ดร.ธีรนงค์สกุลศรีนะคะจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะจะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวโน้มความต้องการน้ำประปาในเขตกรุงเทพมหานครนะคะโครงการนี้อยู่ภายใต้ชุดโครงการ Optimum Population นะคะโดยโครงการนี้จะมีท่านศาสตราจารย์ดร.ปราโมทประสาทกุลนะคะเป็นหัวหน้าชุดโครงการแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือชื่อย่อว่าสกสว.โดยภายใต้ชุดโครงการนี้นะคะจะมีอาจารย์ภายในสถาบันอีกหลายท่านนะคะแล้วก็จะมีโครงการภายใต้ชุดโครงการอีกหลายโครงการนะคะโดยเป้าหมายของชุดโครงการนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงประชากรในมุมมองต่างๆนะคะแล้วก็ในโครงการที่กำลังจะแบ่งปันให้ฟังนี้นะคะจะมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาร์คเฟลแคร์นะคะอันนี้ท่านก็จะร่วมงานวิจัยที่ทำในชิ้นนี้ด้วยนะคะในตอนที่เราเริ่มต้นงานวิจัยนะคะเราสองคนแล้วก็ทีมนักวิจัยเนี่ยเริ่มต้นจากคำถามงานวิจัยที่เราสังเกตจากการใช้ชีวิตของเรานะคะว่าน้ำที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่เพียงพอไปได้นานแค่ไหนนะคะแล้วก็น้ำที่เราใช้เนี่ยจริงๆมันมาจากที่ไหนนะคะแล้วในอนาคตถ้าเราจะต้องใช้น้ำเนี่ยเราจะต้องใช้น้ำอีกเท่าไหร่แล้วเราต้องหาน้ำมาอีกเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้ำนะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคน้ำในเขตเมืองแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้ำไม่เพียงพอเนี่ยเราจะทำยังไงนะคะแล้วก็เราจะมีชีวิตกันยังไงอันนี้ก็คือเป็นข้อที่เราสงสัยกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เริ่มจากการที่เราสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะเริ่มมีการเพิ่มขึ้นของประชากรที่มากขึ้นเริ่มมีการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะซึ่งจริงๆเราทั้งหมดนี้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะน้ำเนี่ยถูกนำมาใช้อย่างมากมายเลยนะคะทั้งเพื่อการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์อื่นทีนี้มันก็มีข้อมูลนะคะจากสถาบันจัดการน้ำระหว่างประเทศที่เขาก็ประมาณว่าสักปี2025เนี่ยจะมีประชากรประมาณ 4,000 ล้านคนนะคะใน48ประเทศหรือประมาณสัก2ใน3ของประชากรโลกเนี่ยอาจจะเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนน้ำแล้วก็ธนาคารโลกเองก็ประมาณการว่าอีก30ปีข้างหน้าประชากรครึ่งหนึ่งของโลกอาจจะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำได้ค่ะอันนี้ก็ยิ่งเป็นสถานการณ์ที่เราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เริ่มรู้สึกว่าแล้วในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงดีกับทรัพยากรน้ำที่เป็นความต้องการของคนจำนวนมากเลยนะคะจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะเราจะพบว่าเมื่อก่อนเนี่ยอดีตวิกฤตการน้ำที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มันมักจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งซึ่งมันจะเกิดตามวัฏจักรของวงจรธรรมชาตินะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเริ่มสังเกตเราจะพบว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นนอกฤดูกาลมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วมันมีสาเหตุด้วยกันหลายๆปัจจัยนะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่เรามักจะชี้กันไปที่เขาเลยก็คือเสมอจะเป็นเรื่องไคลเมทเชนจริงๆเราก็อาจจะลืมไปว่าการเกิดขึ้นของไคลเมทเชนจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะเราเป็นผู้สร้างให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะคะซึ่งจริงนอกจากในเรื่องของไคลเมทเชนแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะรวมถึงปริมาณความต้องการใช้น้ำที่มันเพิ่มขึ้นจากในทุกภาคส่วนเลยทั้งในทางอุตสาหกรรมครัวเรือนนะคะแหล่งน้ำรวมไปถึงแหล่งน้ำสะอาดก็เริ่มถูกคุกคามจากผู้ก่อมลพิษทั้งหลายนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงว่าเราก็อาจจะกฎกติกาที่เราเคยใช้ในอดีตเนี่ยเรายังใช้ในปัจจุบันนี้ได้ไหมนะบางทีมันก็อาจจะไม่เหมาะกับสภาพความต้องการใช้น้ำในประเทศที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะพบว่าการขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเนี่ยมันเริ่มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วถ้าเราเคยไปเที่ยวตามต่างจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่แค่กรุงเทพที่มีการขยายตัวของเมืองนะคะแต่ว่าในต่างจังหวัดเองแม้กระทั่งเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตต้นน้ำเนี่ยก็เริ่มมีการขยายตัวมีการปลูกสร้างบ้านเรือนมีการบุกรุกพื้นที่ป่ามากขึ้นนะคะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้น้ำในอนาคตเนี่ยหายไปได้เพราะเราไม่มีแหล่งต้นน้ำที่จะผลิตน้ำแล้วนะคะรวมถึงคุณภาพน้ำที่จะส่งต่อมายังเขตพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมคุณภาพลงเพราะฉะนั้นการที่จะหาน้ำดื่มน้ำใช้มาในปัจจุบันมันก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะนี้เราก็เริ่มมองเห็นภาพของความต้องการน้ำเนี่ย
ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ภาวะการแย่งชิงน้ำได้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ความต้องการน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงว่าผู้ใช้น้ำของเราทั้งหมดเนี่ยเป็นใครบ้างหรือว่าเรามีความต้องการน้ำที่มากน้อยแค่ไหนหรือทุกวันนี้พอเราไม่รู้ว่าตกลงว่าน้ำเราจะหมดหรือยังเนี่ยก็อาจจะทำให้เรามีการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยหรือใช้แบบไม่มีประสิทธิภาพนะคะหรือทำให้มันเกิดภาวะมลพิษทางน้ำที่สูงกว่าปกติทั้งนั้นที่แท้จริงแล้วเราอาจจะสามารถจัดการมันได้ดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทำไมเราถึงสนใจอย่างใจเรื่องนี้นะคะจริงๆเราไม่แน่ใจว่าทุกคนจะทราบไหมคะว่าในปัจจุบันนี้การใช้น้ำในประเทศไทยเนี่ยนะคะมันอาจจะแบ่งออกได้เป็น5ประเภทหลักๆก็คือการใช้น้ำเพื่อการเกษตรชลประทานหรือปศุสัตว์นะคะหรือว่าการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการใช้น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ส่วนที่4คือการใช้น้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องมีน้ำเนี่ยเพื่อผลักดันน้ำทะเลไม่ให้หนุนเข้ามาตอนกลางของประเทศด้วยนะคะเพื่อเป็นการรักษาระดับสมดุลของน้ำในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความต้องการของน้ำอย่างน้อยมันมีค่าผู้ใช้หลักๆซึ่งในแต่ละผู้ใช้หลักมันก็จะมีรายละเอียดของการใช้ที่มันแตกต่างกันไปแล้วถ้าจาก5ข้อที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเราจะเจอว่า3ประเภทแรกเนี่ยถือเป็นกิจกรรมหลักของการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศของเราเลยนะคะแล้วก็ภาคกลางเนี่ยมีความต้องการใช้น้ำมากที่สุดซึ่งรองลงมาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ตามลำดับซึ่งปัจจุบันก็เริ่มนะคะเริ่มที่จะมีสถานการณ์ของการขาดแคลนน้ำแล้วก็ถ้าใครได้อ่านติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรการจัดการน้ำเนี่ยเราจะพบว่าเริ่มมีการแย่งชิงน้ำระหว่างลุ่มน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงในภาคการผลิตต่างๆมันเริ่มสูงขึ้นแล้วในอนาคตเนี่ยนะคะพอน้ำมันเริ่มหายากมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวในต่างประเทศก็จะพบว่าตอนนี้ในประเทศจีนเนี่ยเขาเริ่มมีการสร้างเขื่อนประเทศจีนถ้าใครพอจะทราบก็จะรู้ว่าจีนเนี่ยอยู่ตอนเหนือของลุ่มน้ำโขงนะคะเขามีการสร้างเขื่อนเพื่อกักกันน้ำไว้ในตอนบนเพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยเราจะพบว่าแม่น้ำโขงนะคะจะแห้งโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยแห้งขอดจะไม่เพียงพอความต้องการในการเพาะปลูกในพื้นที่เลยนะคะซึ่งจริงๆปัญหานี้มันอาจจะเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกถ้าเกิดว่าน้ำต้นน้ำมันหายไปนะคะทีนี้ในการบริหารภาวะการขาดแคลนน้ำของประเทศเนี่ยสิ่งนึงที่เราทำก็คือเราพยายามจะจัดหาน้ำมาให้มากขึ้นให้มันเพียงพอความต้องการนะคะแล้วก็โดยจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยเรามีความสามารถในการกักน้ำนะคะในฤดูแล้งในประมาณสัก 70,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าใน 70,000 เนี่ยเราจะเอามาใช้ได้ประมาณสัก 50,000 ก็คือประมาณสัก 80% ของน้ำที่เราหาได้เพราะฉะนั้นหากปีไหนที่เรามีความต้องการน้ำมากจากในประมาณสัก 50,000 กว่าเนี่ยมันก็จะทำให้ปีนั้นเนี่ยเราขาดแคลนน้ำแต่ถ้าปีไหนที่เราสูงกว่าบริเวณที่กักเก็บได้เนี่ยเราก็จะมีความจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกมาซึ่งบางครั้งก็จะพบว่ามันก็จะมีปัญหาน้ำท่วมตามมาในบางพื้นที่ที่เรามีการส่งน้ำออกมาจากพื้นที่กักเก็บนะคะปกติแล้วแนวทางการแก้ปัญหาในการขาดแคลนน้ำบางทีเราก็จะใช้วิธีการผันน้ำนะคะถ้าเกิดว่าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเส้นเลือดคล้ายๆกับเป็นเส้นเลือดของการส่งน้ำมาสู่ตอนกลางของประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นในบางครั้งที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขาดแคลนเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องมีความผันน้ำนะคะจากลุ่มน้ำอื่นซึ่งเราก็จะพบว่าบางทีก็จะมีข่าวในเรื่องของการผันน้ำจากลุ่มน้ำท่าจีนหรือแม่กลองเข้ามาเติมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อให้มันเพียงพอกับการใช้ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างทีนี้ในอดีตตอนที่เราคิดเรื่องการผันน้ำเนี่ยเราอาจจะลืมมองว่าจริงๆแล้วตัวลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยเขาก็เริ่มมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้นเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยถ้าเรามีการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาใส่เจ้าพระยาก็อาจจะทำให้ส่วนลุ่มน้ำแม่กลองเองเนี่ยก็อาจจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของเรื่องปัญหาการจัดการลุ่มน้ำทีนี้พอเรามาดูในเขตเมืองเนี่ยถ้าเราเป็นคนกรุงเทพหรือเราเป็นคนในเขตปริมณฑลเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วน้ำที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำประปาเป็นหลักนะคะตอนนี้น่าจะไม่มีใครแล้วที่เหมือนกับมีตุ่มในบ้านแล้วก็รองน้ำฝนเอาไว้ใช้น่าจะไม่มีนะคะส่วนใหญ่น่าจะใช้เป็นน้ำประปาเนาะแม้กระทั่งที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้เพราะฉะนั้นแหล่งน้ำที่สำคัญของคนเมืองอ่ะ
เรียกว่าเป็นคนเมืองเนี่ยก็คือน้ำประปาเลยเองทีนี้สมมติถ้าเราไม่มีน้ำที่จะมาใช้เพื่อการผลิตน้ำประปาเนี่ยคนเมืองเขาแทบจะขาดที่ใช้แบบขาดลมหายใจนี่ไปเลยนะเพราะเราใช้ทั้งเป็นน้ำดื่มน้ำบริโภคได้นะแล้วก็ตอนนี้น่าจะน้อยมากนะคะที่คนเนี่ยใช้น้ำฝนเพื่อมากรองแล้วก็มาเป็นน้ำดื่มหรือน้ำบริโภคและยิ่งในชีวิตเราเปลี่ยนนะคะพอเราเริ่มจะมาอยู่ในเมืองและอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยนี่เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีแหล่งกักเก็บน้ำเองเพราะฉะนั้นน้ำหลักของเราจะเป็นน้ำประปาแน่เลยทีนี้ตัวเองก็ยิ่งเริ่มมีความกังวลมากขึ้นไปอีกนะคะว่าเอ๊ะพอมันเป็นน้ำประปาแล้วเราจะทำยังไงดีนะที่เราจะรู้ว่าในแต่ละปีหรือในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยน้ำที่จะต้องใช้ในเขตเมืองเนี่ยมันจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ก็เริ่มไปหานะคะทีมวิจัยเราก็เริ่มไปค้นหาว่าวิธีการที่เขาใช้ในการคาดประมาณความต้องการน้ำเขาทำยังไงบ้างนะคะคือเราก็พบว่าเขาทำใน3วิธีนะคะก็คือทั้งใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์หรือใช้ในการพยากรณ์อนุกรมเวลาหรือใช้การพยากรณ์การใช้น้ำของผู้ใช้น้ำจริงๆแล้วโดยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการพยากรณ์บนฐานของความสัมพันธ์ของตัวเลขในเชิงสถิติที่มันเป็นการดูข้อมูลย้อนหลังนะคะแล้วก็มาคิดกับปัจจัยต่างๆซึ่งอันนี้ยิ่งแปลว่านะคะเราจะต้องมีฐานข้อมูลของการทำเครื่องเนี้ยที่ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีชุดฐานข้อมูลอันนี้เนี่ยการทำนายความต้องการน้ำในอนาคตมันก็จะเป็นเรื่องที่มันเหี่ยวกัดคลาดเคลื่อนได้มากขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอันที่ตัวเองก็สนใจแล้วตอนที่เข้าไปเก็บข้อมูลก็พบว่ามันก็อาจจะมีชุดข้อมูลบางส่วนที่มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ที่จะเอามาใช้ในการคำนวณได้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็สามารถนำมาใช้ในการทำนายได้นะคะในต่างประเทศนะคะก็จะมีในบางงานวิจัยเขาใช้การพยากรณ์ความต้องการน้ำโดยเริ่มเอาปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจประชากรหรือสภาพอากาศหรือความต้องการน้ำหรือราคาของน้ำเนี่ยมาเป็นตัวแปรในการคำนวณแต่ว่าในตอนที่ตัวเองศึกษาเนี่ยเราก็พบว่าในบางครั้งวิธีการคำนวณอย่างง่ายเขาก็อาจจะใช้ปริมาณความต้องการน้ำเฉลี่ยในแต่ละวันของผู้ใช้น้ำเนี่ยสมมติว่าเราตีไปซะว่า1คนใช้น้ำประมาณ250ต่อคนต่อวันฉะนั้นก็เอาตัวเลข250เนี่ยคูณกับจำนวนประชากรไปเลยก็เป็นปริมาณความต้องการน้ำในเขตพื้นที่นั้นซึ่งอันนี้ก็โดยส่วนตัวแค่พบว่ามันก็อาจจะมีความผันแปรนะของรายได้หรือรูปแบบการใช้น้ำของแต่ละคนบางคนอาจจะใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ซึ่งมันก็คิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยสะท้อนความต้องการมากเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวปริมาณความต้องการน้ำเองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนนะคะมันก็จะไปตามสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยที่มีผลเช่นสมมติว่าในฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราสังเกตตัวเองเราก็จะพบว่าบางทีเราก็ดื่มน้ำมากหรือเราก็อาจจะอาบน้ำหลายครั้งในขณะที่หน้าหนาวบางทีเราก็อาจจะแอบไม่อาบน้ำอยู่บ้างเหมือนกันในตอนเช้านะอันนี้ก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันก็น่าจะเอาเข้ามาเกี่ยวนะทั้งตัวสภาพแวดล้อมหรือตัวแม้กระทั่งราคาน้ำคือสมมติถ้าเราไปต่างประเทศแล้วเรารู้สึกว่าน้ำแพงเนี่ยเราก็อาจจะดื่มน้ำน้อยลงใช่ไหมเพราะว่าน้ำดื่มมันแพงหรือถ้าเกิดว่าพอน้ำดื่มในขวดมันแพงเนี่ยเราก็ดื่มน้ำในก๊อกถ้าไปทางโซนยุโรปเราก็จะเจอว่าเขาก็เริ่มดื่มน้ำในก๊อกแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นที่อาจจะต้องทำวิจัยเพิ่มเติมนะคะเรื่องน้ำประปาถึงได้มันก็มีตัวแปรหลายอันนะคะทีนี้แล้วนอกจากเรื่องของปริมาณความต้องการน้ำแล้วเนี่ยเราก็มีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่งานวิจัยอันนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เราก็พยายามจะทำให้เห็นภาพว่าเมืองมันเปลี่ยนไปจริงๆนะอันนี้เราก็เลยทดลองทำนะคะใช้ชุดข้อมูลแบบจำลองความสูงในเชิงตัวเลขเนี่ยมาดูกับข้อมูลตัวผังอาคารแล้วก็เส้นถนนเราก็พบว่าจากภาพถ่ายอากาศเราเจอว่าในตลอดเส้นทางที่ถนนผ่านเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรเริ่มกลายเป็นตึกสูงถ้าเกิดว่าใครสังเกตที่บ้านตัวเองเนี่ยจากเดิมที่เคยเป็นนาตอนนี้อาจจะเริ่มเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมที่แบบเป็นแบบร้อยห้องมาอยู่ใกล้ๆนะคะหรือถ้าใครอยู่ตึกแถวเนี่ยในบางครั้งอยู่ดีข้างบ้านเราก็อาจจะกลายเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้ซึ่งจริงแล้วการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่มันทำให้รูปแบบหรือว่าพฤติกรรมการใช้น้ำหรือความต้องการน้ำมันเปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้ข้อมูลตัวเลขแบบว่าแฟลตเรทก็คือใช้ปริมาณความต้องการน้ำแบบค่าเดียวมาคูณเนี่ย
มันก็อาจจะไม่ได้สะท้อนความต้องการน้ำจริงๆเท่าไหร่เพราะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มานะคะจากที่เราทบทวนงานวิจัยทบทวนวิธีการคำนวณเราก็เอามาดูซิว่าเอ๊ะเราวิธีการที่เราจะคิดประเมินความต้องการน้ำเนี่ยเราทำยังไงบ้างนะคะเราก็เริ่มจากเราไปค้นหาว่าปัจจัยอะไรนะที่มันน่าจะส่งผลต่อปริมาณความต้องการน้ำนะคะซึ่งจากการทบทวนในงานเนี่ยเราก็พบว่ามันก็น่าจะมีเรื่องของจำนวนประชากรนะคะมีเรื่องของขนาดของครัวเรือนรายได้ราคาน้ำแล้วก็ปริมาณน้ำฝนแล้วเราก็เอาตัวที่เราคิดว่าเป็นปัจจัยเนี่ยมาทำการคำนวณแล้วดูซิว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรที่มันน่าจะเป็นปัจจัยหลักก่อนที่จะเลือกเข้ามานะคะเลือกเข้ามาในสูตรที่เราคิดว่าเราจะมาคำนวณเราก็เลือกเข้ามาว่าปัจจัยอะไรมันน่าจะส่งผลได้บ้างซึ่งเราก็เจอว่าขนาดของครัวเรือนกับรายได้ของครัวเรือนเนี่ยมันส่งผลต่อปริมาณของการใช้น้ำก็คือหมายความว่าถ้าคนที่มีรายได้มากก็อาจจะมีโอกาสที่จะใช้น้ำมากกว่าคนที่มีรายได้น้อยเช่นเดียวกันกับราคาค่าน้ำก็มีผลในการคิดคำนวณก็คือถ้าเกิดว่าราคาค่าน้ำสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการทำให้ปริมาณของการใช้น้ำเนี่ยลดลงทีนี้เราก็ใช้ชุดข้อมูลในปัจจุบันที่เรามีอยู่นะคะจากการประปานครหลวงสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็ตัวกรมอุตุเพื่อจะดูปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วเราก็เอาทั้งหมดเนี้ยมาพัฒนาเป็นสูตรในการคิดคำนวณทีนี้ก่อนที่เราจะเอาสูตรนี้มาทำนายเราก็ใช้สูตรนี้นะคะคำนวณกับปีปัจจุบันเพื่อจะดูว่าเอ๊สูตรเราเนี่ยสามารถจะทำนายได้ใกล้เคียงความเป็นจริงไหมเราก็เอาสูตรมาคิดว่าอาจจากตัวแปรทั้งหมดเลยจากตัวเลขที่เรามีเนี่ยมันได้ปริมาณน้ำเท่าไหร่ที่เป็นความต้องการของคนจากนั้นเราก็เอาปริมาณความต้องการน้ำเนี่ยไปเทียบกับปริมาณการขายน้ำจริงจากการประปานครหลวงซึ่งเราก็พบว่าอ๋อมันมีความใกล้เคียงกันนะคะในปริมาณความต้องการน้ำที่เราคำนวณได้กับตัวของปริมาณน้ำที่มันขายได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกอันนี้นะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณความต้องการใช้น้ำในช่วงปี2018ถึง2038นะคะโดยในการคำนวณเนี่ยเราทำเป็น3ระดับก็คือความต้องการระดับสูงระดับปานกลางแล้วก็ระดับต่ำแต่ว่าตัวเลขที่น่าจะเอาไปใช้ก็น่าจะเป็นตัวเลขของระดับกลางนะคะเราก็เจอว่าในปี2018เนี่ยในความต้องการน้ำในเขตเมืองเนี่ยก็อาจจะมีความต้องการอยู่ประมาณสัก670กว่าล้านลูกบาศก์ทีนี้พอจากโมเดลระดับกลางเนี่ยในปี2038เนี่ยเราก็พบว่าความต้องการมันเพิ่มขึ้นเป็น700กว่าก็คือมันเพิ่มไปอีก 111.9% มันก็คือแปลว่าในอีกปี2038เนี่ยเราจะต้องหาน้ำเพิ่มขึ้นจากที่เรามีอยู่ทุกวันนี้อีกประมาณ 12% แต่ถ้าเป็นความต้องการระดับสูงเนี่ยนะคะเราจำเป็นต้องหาน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 15% มันก็คือแปลว่าถ้าเกิดว่าน้ำต้นทุนที่เราได้มาจากเขื่อนเนี่ยมันไม่เพียงพอหรือมันขาดแคลนโอกาสที่การขาดน้ำเนี่ยมันย่อมต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าขณะที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันยังเกิดภาวะแล้งในบางฤดูกาลในเขตพื้นที่อื่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าปริมาณความต้องการน้ำมันมากขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ภาวะของน้ำแล้งเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมากขึ้นไปจริงๆแล้วตัวเลขของงานวิจัยนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้นะคะอันนี้ก็อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออยู่ที่มาตรการที่เราจะทำซึ่งจริงๆแล้วจากตัวเลขนี้เราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายทั้งตัวการประปานครหลวงนะคะสำนักผังเมืองกองผังเมืองหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนกันนะคะมันก็มีข้อเสนออันนึงที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วแนวทางการพัฒนานโยบายการพัฒนาเมืองของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะวางไว้ให้ผังเมืองของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังวางไว้ว่ายังเป็นพื้นที่ที่ดึงดูดแรงงานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศเข้ามาทำงานซึ่งจากนโยบายอันนี้เนี่ยเราน่าจะพอเดาได้นะคะว่าจำนวนประชากรในเขตเมืองเนี่ยก็น่าจะยังคงตัวหรืออาจจะมีการสูงขึ้นไปอีกถ้าเรามีการพัฒนาสังคมที่ดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นในการที่ดำเนินการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะเป็นข้อเสนอเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มมองถึงการกระจายนะคะสาธารณูปโภคออกไปยังพื้นที่ต่างๆตามส่วนขยายของเมืองเพื่อจะรองรับการเติบโตของเมืองไม่ให้คนเข้ามากระจุกตัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมันค่อนข้างจะจำกัดมากแล้วค่ะตอนนี้เราไม่สามารถอยู่แนวระนาบได้นะคะเริ่มจะต้องขึ้นไปแนวตั้งมากขึ้นละเพราะว่าพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์มันไม่พอนะคะเราอาจจะต้องมีระบบคมนาคมขนส่งที่มันดีขึ้นเช่นรถไฟฟ้าหรือรถไฟที่สามารถนำคนจากส่วนขยายของเมืองเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ย้ายออกกลับไปได้
พื่อลดการกระจุกตัวแล้วก็ลดการย้ายถิ่นฐานเข้ามาในเมืองนะคะรวมไปถึงเราอาจจะต้องเริ่มพิจารณาเรื่องของรายละเอียดของพฤติกรรมในการใช้น้ำว่าในแต่ละกลุ่มครัวเรือนเนี่ยที่มีการใช้น้ำเกินระดับจำเป็นกับการครองชีพเนี่ยเราจะต้องเริ่มมองถึงมาตรการในเรื่องราคาหรือเปล่าหรืออัตราการเก็บค่าน้ำที่เหมาะสมนะคะผู้ใช้ประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับคนที่ใช้เพื่อการยังชีพหรือใช้เพื่ออย่างอื่นที่มันเกินระดับของการครองชีพไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมก็คือเรื่องของมาตรการในการจัดการกับความต้องการใช้น้ำอาจจะต้องมีการเริ่มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นนะคะให้มีการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและถูกวิธีรวมถึงอาจจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประหยัดน้ำเนี่ยให้มากขึ้นรวมถึงอาจจะต้องมีงบวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบการใช้น้ำหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆให้มีการประหยัดน้ำมากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการจัดการหรือมีแนวทางควบคุมในเรื่องนี้แล้วเนี่ยในอนาคตก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการแข่งขันน้ำในอนาคตได้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ขอจบสำหรับการแบ่งปันผลงานวิจัยแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในรายการตามตะวันนะคะมหิดล No.1ในครั้งต่อไปแล้ววันนี้ที่ฉันขอลาทุกคนไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ